เดี๋ยวฮอตเซียร์ดอทคอมผมอยู่ที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอนี้เป็นอำเภอสุดท้ายก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายไปเที่ยวดอยอ่างขางนะครับก็อีกประมาณ34กิโลก็จะถึงดอยอ่างขางใครที่ขับรถมาจากเชียงใหม่ก็แวะซื้อของเติมน้ำมันเช็คลมยางอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปดอยอ่างขางนะครับหรือว่าอาจจะลืมมีแบงค์ใหญ่ๆก็ใช้ให้หมดนะฮะเพราะว่าเวลาขึ้นดอยไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีเพราะจะไม่มีทอนได้เนี่ยครับทางที่จะไปดอยอ่างขางที่อำเภอชัยปราการก็เป็นอำเภอใหญ่พอสมควรเลยนะครับมีตลาดด้วยมีเซเว่นมีปั๊มน้ำมันพอๆกับใหญ่พอฝางอีกนะฮะก็คืนนี้ผมไปพักที่ฝางมานี่เป็นตลาดเขาตลาดของชัยปราการนี่มาขายก็ได้นะคะต้มตำต้มตำส่งชัยปราการครับไม่มีของที่ผมต้องการซื้อนี่ตลาดด้านข้างขายอะไรหมวกรองเท้า